بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويلAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกท่านนะครับการเรียนกุรอานของเรานั้นไม่ใช่เพียงแค่การอ่านให้ถูกต้องอย่างเดียวแต่รวมถึงการเรียนรู้ความหมายของอัลกุรอานด้วยซึ่งถ้าหากว่าใครที่เรียนรู้ความหมายของอัลกุรอานเนี่ยเราก็จะทราบหรือตระหนักเป็นอย่างดีว่าอัลลอฮ์นั้นรักเรามากถามว่าทำไมอัลลอฮ์รักเรามากล่ะเพราะอัลลอฮ์บอกไว้หมดเลยว่าต้องทำแบบไหนทำตัวอย่างไรผลที่ได้รับจากการทำดีจะได้อะไรใครที่ทำไม่ดีจะโดนลงโทษอย่างไรบอกไว้หมดเหมือนกับพ่อแม่คนหนึ่งที่สั่งสอนลูกมะที่บนเราสอนเราทุกวันแสดงว่ามะเราเป็นไงรักเรามากนี่ก็เหมือนกันอัลลอฮ์บอกให้เรามดทุกอย่างเลยพี่น้องเฉลยข้อสอบยิ่งกว่าครูที่โรงเรียนไหนก็แล้วแต่เวลาจะเข้าห้องสอบไม่มีใครบอกคำตอบแต่นี่อัลลอฮ์บอกคำตอบไว้หมดเลยต้องทำตัวแบบนี้นะเรื่องนี้ทำได้นะเรื่องนี้ทำไม่ได้นะดังนั้นคนที่เรียนกุรอานพร้อมความหมายเราก็จะรู้ว่าอัลลอฮ์รักเรามากแต่เงื่อนไขนึงของการที่เราจะรู้ความหมายได้ก็คือการเรียนครับอันไอ้หมูบิตาลุมความรู้ต้องมาจากการศึกษาและสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้ติดตัวเรามาก็คือสติปัญญาที่จะมาแยกแยะระหว่างอันไหนเป็นสัจธรรมอันไหนเป็นสิ่งที่บาตินเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เลวนะสิ่งที่เลวร้ายซึ่งมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีสามัญสำนึกตรงนี้อยู่แล้วแต่แค่ว่าบางคนเนี่ยอยากจะเอาหัวใจเอียงไปสู่ความชั่วก็พยายามแต่งเติมความชั่วให้ดูสวยงามเหมือนปัจจุบันนี้พยายามบอกยาเสพติดบ่อนเสรีอะไรเพศที่สามอะไรประมาณนี้แต่ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดมาหรือสัจธรรมเนี่ยมันคืออะไรนะอ่ะที่ผมเกริ่นแบบนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเพราะว่าเรากำลังเรียนรู้ในหลักการศาสนาอีกข้อหนึ่งเรื่องของสตรีนะอย่างที่บอกนะครับว่าซูเราะห์นิซาเป็นซูเราะห์ที่เล่าหรือกล่าวถึงฮุกมที่มีการปฏิบัติกับสตรีมากที่สุดนะรองลงมาก็ซูเราะห์ตอลาคนี่เรื่องของผู้หญิงเยอะเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราเริ่มต้นก่อนในซูเราะห์อัลฟาติฮะนะครับซึ่งเป็นอุมมุกิตาบนะเป็นแม่บทของกุรอานนะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينالرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
อามีนأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكمكتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكمتبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة استمتعتم به منهنأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضةإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا มาดูความหมายนะครับวัลมุฮซอนาตอันนี้ผู้หญิงเลยมุฮซินเนี่ยพี่น้องครับถ้าหากแปลตามความหมายที่ลึกซึ้งเนี่ยเขาแปลว่าป้อมปราการฮิสนุมุสลิมแปลว่าป้อมปราการหมายความว่าไงหมายถึงว่าสตรีที่ดีสตรีที่มีศาสนาเนี่ยเปรียบเสมือนป้อมปราการให้กับคนที่เป็นสามีเพราะอะไรล่ะเพราะถ้าหากไม่มีผู้หญิงคนนี้ที่เป็นคนข้างกายเราเนี่ยโอกาสที่เราจะไปหาความสุขกับผู้หญิงที่ไม่ใช่มุสลิมหรือผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยามีแน่นอนนะดังนั้นผู้หญิงที่ดีที่ให้ความตออัตต่อสามีให้ความรักกับสามีทำให้หัวใจของสามีเนี่ยอยู่ที่นางเนี่ยเท่ากับเป็นเหมือนป้อมปราการที่ปกป้องความชั่วให้กับคนที่เป็นสามีนี่รายละเอียดแบบนี้เลยนะส่วนมุฮซอนะฮ์ตรงนี้ที่เขาแปลเนี่ยก็หมายถึงว่าบรรดาผู้หญิงที่มีสามีแล้วก็คือแต่งงานแล้วนะมีสามีมีผู้ปกครองเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าและบรรดาหญิงที่อยู่ในการปกครองของสามีมุฮซอนะฮ์มีนั่นนิซะเป็นผู้หญิงอิลลานอกจากมือขวาของพวกเจ้าครอบครองนะอิลลามะลากัตไอมานุกุมตรงนี้ก็หมายถึงทาสที่เป็นผู้หญิงเราสามารถที่จะหาความสุขกับภรรยาได้และก็คนที่เป็นทาสได้เราเป็นเจ้าของทาสนะได้และในฐานะของคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยุ่งกับคนที่เขามีสามีแล้วจะสวยขนาดไหนแต่ถ้าเขายังมีสามีอยู่
การเข้าไปข้องเกี่ยวในเชิงชู้สาวยังไงก็บาปบาปเลยห้ามไปยุ่งเกี่ยวในกรณีของคนที่มีคู่ครองเว้นแต่นางนั้นเลิกกับสามีและหมดอิดดาแล้วขนาดยังไม่หมดอิดดานี่ยังน่าเกลียดเลยที่จะไปตะล่อมแต่พูดเป็นนายได้แต่ไม่ให้พูดตรงๆบอกว่าหมดอิดดาเมื่อไรฉันมาขอแน่นี่ห้ามพูดแต่ให้บอกว่าขอดูอาเยอะๆนะเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้คนดีนั่นแหละก็คือเรานี่แหละเราเนียดเป็นนั้นน่ะขอดูอาเยอะๆยังไงเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้คนดีนะเหมือนที่นบีได้ไปเยี่ยมท่านหญิงอุมมุสลามะคราวนี้อัลลอฮ์บอกเป็นที่ต้องห้ามที่ผู้ชายคนนึงจะไปยุ่งกับสตรีที่เขามีสามีแล้วแล้วก็เว้นแต่นะทาสนี่ยังไงเดี๋ยวทาสเดี๋ยวจะมาอีกอายะห์นึงไปยุ่งกับทาสทำยังไงที่ทาสที่เขามีเจ้านายนะครับกีตาบัลลอฮิอะลัยกุมเป็นบทบัญญัติของอัลลอฮ์ที่มีมาแก่พวกเจ้าอัลลอฮ์กำหนดนะไม่งั้นมันจะมั่วไปหมดคบชู้กันอะไรกันยิงกันตายไปหมดนะถ้าเขามีสามีคือจบนะบางคนบอกว่าอาจารย์เขามีก็จริงแต่เขาอยู่แยกกันอยู่เขาร้างกันเราก็เลยเที่ยวไปรับไปส่งกลัวเกิดฟิตนะแกนี่แหละตัวสร้างฟิตนะไปรับอะไรไปรับภรรยาชาวบ้านเขาเออนะวะอูฮิลละกุมมาวะรออาซาลิกุมและได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้านอกเหนือจากนั้นพูดง่ายๆว่าผู้หญิงคนไหนก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่มะห์รอมและก็ไม่จะมีสามีอนุญาตเท่านั้นแหละที่เราจะไปอะไรไปนิกาห์ด้วยไปแต่งงานด้วยในการที่พวกเจ้าจะแสวงหามาด้วยทรัพย์ของพวกเจ้า อันตะบะตะกูบิอัมวาลิกุมคำว่าแสวงหามาด้วยทรัพย์หมายถึงไปสู่ขอแล้วก็มอบอะไรให้มอบมะฮัจญ์ให้มุฮซินีนคนที่เราไปมอบมะฮัจญ์ให้เนี่ยเขาเป็นอะไรเป็นภรรยาไปทำการนิกาห์เป็นภรรยากอยระมุซาฟิฮีนไม่ใช่พวกค้าประเวณีบางคนบอกอาจารย์เนี่ยแล้วฉันก็จ่ายตังค์เหมือนกัน 2,000 แล้วจบอันนี้ไม่ใช่อันนี้ซินาแล้วก็เรียกว่าค้าประเวณีซื้อขายตัวซึ่งฮารอมอิสลามห้ามเอาตัวเองขายในการแลกกับตามทำซินานะอันนี้เป็นเงินฮารอมนะครับนะผู้หญิงสามารถทำงานได้แต่ถ้าเอาร่างกายแลกเอาเงินนี่เรียกฮารอมเรียกว่าค้าประเวณีแต่ถามว่าไอเรามอบมะฮัจญ์นี่เรียกว่าเป็นการไปซื้อประเวณีป่ะไม่ใช่นะคนละเรื่องกันเลยนะมันคือบทบัญญัติในการยกสถานะให้เขาเป็นภรรยาเพราะเมื่อมอบมะฮัจญ์แล้วมันจะกลายเป็นการที่คนคนนั้นจะต้องดูแลรับผิดชอบกันตลอดไปจนกว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายจากกันหรือต่อลากเลิกกันไปแต่ว่าไอ้กรณีของค้าประเวณีเนี่ยคือจ่ายแล้วจบนะแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีข้อสัญญาผูกมัดอะไรให้ตังไปไอ้นี่ก็แสวงหาความสุขแล้วก็จบกันไปไอ้นี่เป็นการดูถูกผู้หญิงไม่ให้เกียรติกับผู้หญิงเลยนะแต่อิสลามมายกสถานะผู้หญิงก็คือมีการมอบมะฮัจญ์แต่ไม่ได้มะฮัจญ์เหมือนกับกรณีของคนที่เขาไปซื้อประเวณีนี่อัลลอฮ์บอกหมดฟามัสตัมตะตุมบีฮีดังนั้นหญิงใดที่พระเจ้าเสพสุขกับนางจากบรรดาหญิงเหล่านั้นฟาอาตูฮุนนะอูจูรอฮุนนะก็จงให้แก่นางซึ่งค่าตอบแทนค่าตอบแทนตรงนี้คือมะฮัจญ์และก็การให้ในเรื่องของนาฟะกอค่าเลี้ยงดูมีค่าตอบแทนมีการดูแลรับผิดชอบนะซึ่งอัลลอฮ์บอกไว้แล้วไม่เหมือนกับกรณีของการค้าประเวณีนะนี่คือการเป็นสามีภรรยากันฟารีดะซึ่งเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้เป็นฟารดูต้องจ่ายนะค่าเลี้ยงดูให้กับคนที่เป็นภรรยาวะลาจูนาฮะอะลัยกุมฟีมาตอรอดอยตุมบิฮีมิมบะดิฟารีดะแล้วอัลลอฮ์บอกว่าไม่มีบาปใดๆนะการที่พระเจ้าต่างยินยอมซึ่งกันและกันหลังจากที่ได้กำหนดมันแล้วแปลว่าวันที่เราให้มะฮัจญ์กับภรรยาเราไปแล้ววันหนึ่งที่สามีเนี่ยเดือดร้อนภรรยาก็เห็นใจก็เลยคืนบางส่วนที่เป็นของนางให้หรือจะให้กับสามีบางทั้งหมดเลยก็ไม่ถือว่าเป็นบาปแต่อย่างใดแต่อย่าใช้การบีบบังคับขู่เข็นซ้อมเอากับนาง
หรือใช้การหลอกลวงอย่างที่ฉันบอกไปแล้วครั้งนี้แล้วไอ้นั้นหลอกแสบเลยบอกตัวเองจะเป็นนู่นเป็นนี่ขอเงินมาพอได้เงินมาปั๊บไปแต่งงานอีกคนหนึ่งนะอินนัลลอฮะกานาอาลีมันฮากีมาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้และเป็นผู้ทรงปรีชาญาณคราวนี้มาดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าหญิงที่อยู่ในการปกครองของสามีห้ามให้พระเจ้าแต่งงานกับนางยกเว้นกรณีที่นางตกเป็นทาสคือตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับ เวลาที่อิสลามไปพิชิตอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเวลาไปรบกันเนี่ยก็จะมีเฉลยศึกผู้ชายเนี่ยเขาจับมาก็แล้วแต่บางทีก็อาจจะมีการประหารชีวิตเฉลยไปเลยฆ่าเลยหรืออาจจะไถ่ตัวและผู้หญิงที่จับมาจะทำอะไรก็เป็นทาสเป็นทาสคราวนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยไปจับผู้หญิงมาแล้วก็เป็นทาสนะเมื่อเป็นทาสเนี่ยปรากฏว่าตอนก่อนหน้านี้เขาไม่ได้เป็นทาสถูกไหมเขาก็มีสามีเขาอยู่แล้วคราวนี้เราเป็นนายทาสแล้วเราจะไปหลับนอนกับผู้หญิงที่จับมาเป็นทาสได้ไหมแต่ไม่ใช่อยู่บางทีมันมีคนถามฉันว่าอาจารย์แล้วก็ฉันเดินไปแล้วไปจับคนมาเป็นทาสไม่ใช่นะมันต้องเกิดจากการสู้รบกันมีข้อตกลงอะไรกันเหมือนกรณีของบานีกุรอยซอเนี่ยที่ประหารทั้งเผ่าเลยนะผู้ชายประหารหมดผู้หญิงก็จับมาเป็นทาสผู้หญิงยิวทั้งหมดเลยเป็นทาสหมดเลยไอ้ตัวอย่างคือมันมีต้องมีข้อคู่ข้อในการเกิดสงครามกันก่อนไม่ใช่ว่าตะเวนออกไปทะเลทรายเจอผู้หญิงจับประทานไม่ใช่คราวนี้ปรากฏว่านางเนี่ยมีสามีอยู่แต่ตอนนี้ต่างเป็นอะไรล่ะเป็นทาสแล้วบรรดาเหล่าซอบะก็ไม่กล้าที่จะหาความสุขหรือมีเพศสัมพันธ์กับนางก็เลยมาถามนบีอัลลอฮ์ก็เลยลงอายะห์กุรอานนี้ว่าสามารถที่จะหลับนอนกับทาสได้แต่ต้องให้ทาสเนี่ยหมดอิดดาก่อนงงไหมเพราะทาสก็มีสามีเขาอยู่นี่ถ้าไปหลับนอนเลยเดี๋ยวไม่รู้ลูกใครให้นางหมดอิดดาก่อนถ้าข้อถ้าท้องก็ให้คลอดก่อนหลังจากนั้นถึงสามารถไปหลับนอนกับทาสผู้หญิงคนนี้ได้อันนี้คือเป็นเรื่องสมัยก่อนซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเรื่องทาสเรื่องอะไรมันก็ไม่มีแล้วแต่ถ้าเกิดมันมีก็ต้องปฏิบัติแบบนี้อะไรนะทาสไม่ต้องนิกะห์ครับทาสเนี่ยคำจำกัดความของทาสเหมือนทรัพย์สินเลยเป็นทรัพย์สินนะทาสเนี่ยเปิดทรัพย์สินไม่ต้องละหมาดวันศุกร์ทาสไม่ต้องละหมาดวันศุกร์ละหมาดที่บ้านเลยเพราะไม่มีสิทธิ์ที่จะออกไปข้างนอกทุกอย่างเหมือนเป็นทรัพย์สินอย่างนึงต้องให้ค่าตอบแทนไหมไม่ต้องด้วยนะทุกวันนี้ไม่มีทาสแล้วเพราะว่าเราทำงานกันมีค่าตอบแทนกันหมดมีเงินเดือนแต่ทาสเมื่อก่อนทำงานไม่มีเงินเดือนนะแต่อิสลามพยายามทำให้ระบบทาสเนี่ยมันหมดไปโดยการให้การปล่อยทาสเป็นความดีปล่อยทาสไปเยอะปล่อยทาสมีตังนบีสอนปล่อยทาสยิ่งเป็นผู้ศรัทธายิ่งต้องปล่อยเลยเซดบินฮาริซะก็เป็นทาสมาก่อนซื้อมาที่ตลาดซื้อคนเหมือนซื้อผักซื้อปลาเลยนะโอ้วันนี้โอ้ทาสผู้หญิงสวยซื้อกลับบ้านผู้ชายคนนี้ดูหน่วยงานดีซื้อกลับมาเด็กคนนี้ดูน่ารักดีซื้อมาเซดนี่ซื้อมันตอนเป็นเด็กเลยพอโตมานบีก็ปล่อยถ้าหญิงคอดียะปล่อยแล้วก็นบีก็รับเป็นลูกบุญธรรมมันเป็นระบบแบบนี้แต่อิสลามไม่ได้ส่งเสริมให้จับคนมาเป็นทาสโดยไม่ส่งเสริมเลยนะเพราะว่าเดิมอซ้อนเดิมของคนเราไม่เป็นทาสก็เป็นอิสระชนก็คือมาจากนบีอาดัมนั้นอิสลามห้ามคนคนหนึ่งที่อยู่ดีๆแล้วไปจับใครมาเป็นทาสแล้วก็ตั้งมั่วกันเป็นเองเฮ้ยอยู่ดีฉันไปปลุกมาจับมาเป็นทาสเอามาเสพสมมาสมอะไรเงี้ยไม่ได้มีเพศสัมพันธ์แบบนี้ไม่ได้ต้องเป็นกฎเป็นเกณฑ์แบบนี้นะ พออายะห์กุรอานนี้ลงมาบรรดาซอบะก็รอให้พวกนางที่มีสามีก่อนเนี่ยหมดอิดดาก่อนพอหมดอิดดาก็ถึงจะสามารถหลับนอนได้นะอันนี้เป็นเรื่องในสมัยก่อนนะครับคราวนี้อัลลอฮ์บอกว่าบัญญัติของอัลลอฮ์กีตาบัลลอฮิอะลัยกุมอย่าได้ละเมิดเป็นอันขาดบัญญัติของอัลลอฮ์นั้นเป็นข้อห้ามที่พวกเจ้านั้นอย่าได้ละเมิดพวกเจ้าตรงปฏิบัติตามคัมภีร์อย่างเคร่งครัดและจงอย่าได้ละเมิดสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้กำหนดเอาไว้นั้นซอบาของท่านนบีเนี่ยจะไม่ทำอะไรเกินเลยกว่าศาสนาจนกว่าจะมีคำสั่งลงมาถึงจะทำนะนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วก็เป็นอันที่อนุญาตที่พระเจ้าจะแต่งงานด้วยคือหญิงที่ไม่ได้มีสามีนะครับคราวนี้ก็บอกต่อว่า
ที่อัลลอฮ์บอกว่าอันตะบะตะกูบิอัมวาลิกุมมุฮซีนีนะกอยรุมุซาฟีฮีนอัลลอฮ์บอกว่าในการที่พระเจ้าจะแสวงหาด้วยทรัพย์สินของพระเจ้าในฐานะผู้ที่แต่งงานไม่ใช่ผู้ที่ล่วงประเวณีก็คือการที่พระเจ้าแสวงหานางมาเป็นภรรยาซึ่งศาสนากำหนดมากสุดก็คือได้แค่4คนเท่านั้นด้วยการจ่ายมหัรสินสอดให้กับนางด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงบอกว่าฐานะของนางไม่ใช่บุคคลที่ค้าประเวณีแต่เป็นฐานะของผู้ที่แต่งงานเป็นภรรยานะคราวนี้ก็จะมีอายะกุรอานที่พูดถึงเรื่องของสินสอดมหัรเยอะมากเช่นวะอาตุนนิซาซอดูกอจีฮินนะเนี่ยละอันนี้อ่านไปแล้วในซูเราะห์นิซาตอนต้นนะครับจงให้แก่บรรดาหญิงคือมหัรที่นางเต็มใจคำว่านางเต็มใจนี่หมายถึงว่าไม่ใช่เราเต็มใจนะหมายถึงผู้หญิงต้องพอใจในจำนวนที่เราให้นะครับบางคนบอกอาจารย์ฉันเต็มใจแต่นางยังไม่เต็มใจก็ยังไม่ได้ต้องให้นางเต็มใจพอใจจนกว่านางจะพอใจนั้นก็ขึ้นอยู่กับนางว่าเขารักเรามากไหมถ้าเขารักเรามากแม่เขาก็จะดูว่าเอาแค่นี้ก็พอแล้วเขาเรียกหวังน้ำบ่อนะอะไรหวังระยะยาวเพราะยังไงนฟก็ต้องดูแลอยู่แล้วแต่บางคนนี่ถ้าเอากำแพงมาฮัดเป็นตั้งเลยก็แสดงว่าไม่รู้เขารักเราหรือรับที่ทรัพย์ของเราที่ต้องระวังนิดนึงนะตั้งกำแพงซะสูงแล้วใส่ไม่ได้รักตัวเราแล้วรักที่ทรัพย์เราหรือเปล่านะอันนี้ตัวอย่างนะนั้นนบีบอกว่ามาฮัดที่ดีคือมาฮัดที่สะดวกและง่ายได้อธิบายให้ทราบถึงความสุขชั่วคราวกับสตรีที่เป็นต้องห้ามพี่น้องครับมีอยู่กลุ่มนึงนิกายหนึ่งซึ่งเป็นนิกายที่ไม่ได้อยู่ในซุนนะของเราเรียกว่าชีอะห์พูดกันตรงๆชีอะห์เนี่ยทุกวันนี้ยังมีการแต่งงานประเภทหนึ่งเขาเรียกว่านิกะห์มุตอะห์มุตอะห์ก็มาจากคำว่าเพลิดเพลินฟามัสตัมตะเนี่ยเมื่อกี้อะไรนะอ่านเมื่อกี้ลืมละฟามัสตัมตะตุมมุตอะห์แปลว่าเพลิดเพลินคำว่าเพลิดเพลินเพราะอะไรเพราะมันเป็นการหาความเพลิดเพลินแบบชั่วคราวเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือการมอบมหัตและกำหนดวันหย่าไปในตัวเลยเช่นข้าพเจ้านิกะห์เธอ3ชั่วโมงหลังจะครบ3ชั่วโมงแล้วก็กลายเป็นคนอื่นไปอันนี้ต่างอะไรกับพวกค้าประเวณีไหมไม่ต่างกันเลยซึ่งเดิมเนี่ยอิสลามเคยอนุญาตฟังแบบนี้โอ๊ยตกใจเคยอนุญาตช่วงนิดเล็กนิดเดียวเองหลังจากนั้นก็ยกเลิกเลยเพราะตอนนั้นมีซอบ้านนบีที่จากภรรยามาออกรบคนต้องเข้าใจนะคนเราอ่ะอยู่ในกองทัพอ่ะแล้วก็ไม่เจอผู้หญิงเลยแล้ววันนึงไปพิชิตเมืองแล้วก็อยากจะมีทรัพย์ติดตัวมันก็จะไปแต่งงานแต่นอนแต่งก็คงไม่ได้อยู่นานหรอกเพราะอะไรพอเดี๋ยวก็ต้องยกทัพกลับแล้วอะไรแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วก็เลยถูกอนุญาตช่วงหนึ่งหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ส่งมาห้ามในสงครามเดี๋ยวผมดูก่อนนะส่งมาห้ามในสงครามคอยบัตกำลังจะทำนั่นแหละแต่ยังไม่ได้ทำเราอัลลอฮ์ยกเลิกไปก่อนแล้วก็ห้ามอีกเรื่องนึงก็คือลาบ้านเดิมก็เชือดลากินกันได้ต้มกันอร่อยเลยพอวันที่นบีบอกว่าห้ามกินลาบ้านแล้วนะความหม้อเลยเข้าไปเปิดหม้อดูโอ้เนื้อลาทิ้งเลยนบีห้ามและก็ห้ามเรื่องของนิกาห์มุตอะห์และการห้ามนิกาห์มุตอะห์เนี่ยอยู่ในหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมหะดีษซอฮีห์ดังนั้นพวกชีอะห์จะมาอ้างบอกว่าเอ้ยมันมีอยู่ในกุรอานมีแต่อัลเลาะห์ยกเลิกแล้วนะทำไม่ได้และเป็นซินาและอีกหะดีษนึงมันถือด้วยมามุสลิมถามว่าแล้วชีอะห์เขาไม่เอาหะดีษมุสลิมเหรอเขาไม่เอาครับทำไมเขาไม่เอาล่ะเพราะเขาบอกว่าซอบ้าของท่านนบีหลังจากนบีวะฟาตแล้วมุรตัดหมดเลยมีอยู่แค่ไม่กี่คนและเอาเฉพาะอาลุนเบดนั้นหะดีษเขาต้องเอามาจากยาฟัดบินซอดิกยาฟัดบินซอดิกอย่างเดียวมุสลิมบุคอรีไม่เอา นี่คือสาเหตุว่าทำไมเราจะยกหะดีษมุสลิมไปร้อยต้นเขาจะฟังไหมไม่ฟังหรอกนี่ตัวอย่างนะยาอายุฮัลลาดีอัลลอฮ์บอกว่าอันนาอาซามามารอซูลินละฟัตุนมักกะความจริงเขาได้ออกไปในสงครามกับท่านรอซูลใคร
ชื่อว่าอัรเบียอิบนุซับรอมะบัดอัจญุไฮนีบอกว่าฉันเนี่ยออกไปวันที่พิชิตมักกะและท่านก็กล่าวว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายยาอายุฮันนัสอินนีกุนตะอาซินตุละกุมฉันเนี่ยเคยอนุญาตให้พวกท่านเนี่ยอิสติมตามินันนิซาสามารถที่จะหาความสุขชั่วคราวกับสตรีก็คือแต่งงานแบบชั่วคราวอะแต่งงานเป็นระยะเวลาใช่ได้อินนัลลอฮะกอดะฮัรอมะซาลิกะอิลาเยามันกิยามะและบัดนี้อัลลอฮ์ได้ห้ามเรื่องนี้จนกระทั่งถึงวันกิยามะห้ามแล้วทำไม่ได้แล้วฟะมันกานะอินดะฮูมินฮุนนะชัยอุนและแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงห้ามการกระทำอันนี้ไปถึงวันกิยามะดังนั้นผู้ใดที่มีอะไรกับนางก็จงปล่อยไปแปลว่าถ้ามีไปแล้วเคยทำไปแล้วก็ถือว่าปล่อยไปเลยทำต่อแต่ไม่ได้แล้วต้องยกเลิกซะไม่มีแล้วแต่ที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่เป็นบาปอะไรเพราะว่ายังไม่ได้ถูกยกเลิกแต่ตอนนี้อย่าทำใหม่หรือถ้ามีอยู่ก็คือให้เลิกซะปล่อยไปเลยจะสมมติวันนี้ฉันมีสัญญาอยู่กับนางแต่งไปก่อนหน้านั้นใช่ไหมสัก3เดือนวันที่อายะห์กุรอานนี้ลงวันที่นบีพูดปุ๊บก็คือต้องให้นางกลับไปอิสระหรือไม่งั้นก็นิกาห์ใหม่แล้วบอกว่าแต่งกันตลอดไปนะแล้วก็อัลเลาะห์บอกต่อว่าและก็จงอย่าได้เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากนางกลับคืนด้วยแปลว่าไอ้ที่ให้ตังค์ไปเนี่ยเอาคืนกลับไม่ได้แล้วก็ต้องให้นางไปเลยนะอันนี้คือเรื่องของการแต่งงานแบบมุตอะซึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับคนที่เป็นนักศึกษาบางทีปัญญาชนจริงแต่ไม่รู้เท่าทันเล่กลเพทุบายพวกนี้แล้วก็เอามาพูดในหมู่นักศึกษาแล้วก็บอกว่ามันก็ดีกว่าไปซินานะแต่นี่นิกานะแต่แค่นิกาแค่ช่วงคราวเองมันก็ดีกว่าซินานะตกลงมันไม่ได้ดีกว่าแล้วมันก็ชั่วพอๆกันแหละขอโทษทีพูดตรงๆมันชั่วพอๆกันแหละแต่แค่เอาศาสนามาหากินแล้วพวกนี้จะอย่างซินาเนี่ยไปซื้อค้าประเวณีนี่คือจ่ายกันโดยตัวใช่ไหมแต่นี่คุณต้องไปจ่ายให้กับไอ้คนทำพิธีด้วยมีพันสลบันอยู่ข้างล่างโรงแรมแถวที่หนึ่งคอยทำหน้าที่ให้กับจ่ายตังค์ปั๊บขึ้นไปเหมือนพวกเก็บตงอ่ะเหมือนท้องผมไม่รู้นะเพราะว่าไม่ได้ลงลึกตรงนี้ท้องก็น่าจะเป็นของผู้หญิงไปแหละผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าอัลลอฮ์ยกเลิกไปแล้วไงนี่อะไรก็เลยถามต่อแล้วท้องนี่มันยังไงแต่ว่าถ้าปกตินะถ้ามันมีคำว่านิกาแล้วมันท้องเนี่ยก็ต้องผู้ชายก็ต้องดูแลแหละแต่ว่าถ้าในหลักการของพวกเขาอะ เขาไม่สนใจเลย เพราะว่าที่นี่พูดเพราะอะไรไหมเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเพราะเขาไม่ได้มุตอากันแค่คนเดียวนี่คืนหนึ่งอาจจะมุตอาไปประมาณ3คนไปแล้วแล้วจะรู้ไหมใครเป็นพ่อมันไม่เหมือนกับนิกาของเราซึ่งนิกาของเรามันมีอิดดานี่เขาต้องไปเว้นอีก3ประจำเดือนเนี่ยก็ถามว่าจะมาทำมาหากินยังไงล่ะพอขึ้นไป3ชั่วโมงไอ้นี่ต่อมาอีก3ชั่วโมงขึ้นไปเงี้ยมันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อหรอกและเกิดในประเทศหนึ่งนะไม่ต้องเอ่ยชื่อนะที่เขาเป็นนิกายเนี่ยเขาบอกปัญหานี้เยอะมากคือไม่รู้เป็นลูกเป็นใครมั้งมั่วกันไปหมดวัยยาซุบิลลาห์นะนี่คือรู้เท่าทันนะครับสิ่งที่อะไรสิ่งที่มันมีเหมือนกันแต่มันไม่ใช่หลักการศาสนาอิสลามมีคนมาถามว่ามุตอะเคยมีไหมเคยมีแต่อัลลอฮ์เป็นไงยกเลิกไปแล้วและยกเลิกแบบไหนยกเลิกยันวันกิยามะห์เลยแล้วอัลลอฮ์บอกว่าใครที่ทำมุตอะก็คือคนที่ทำซินานั่นเองยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะดีใจแทนเจ้าภาพวันนี้คนมาเยอะดีหุงข้าวพอไหมจ้าวันนี้สรุปนะนิกามุตอะอิสลามห้ามนะครับดีไหมดีไหมใครไปมุตอะกับลูกสาวเราไม่ดีนะเป็นอายอเราก็ถ้ามีลูกซองก็มียิงอ่ะนะฉันโหดเดี๋ยวฉันรักลูกสาวไม่ได้หรอกฉันหวงถ้าจะดูแลลูกสาวเราต้องดูแลกันไปตลอดไม่ใช่มาดูแลชั่วคราวนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจะต้องพิจารณาหาคนที่ดี
ที่จะมาไปดูแลลูกสาวเราถ้ามุฮซอนาตเนี่ยพี่น้องผมบอกแล้วไงมุฮซอนาตผู้หญิงเนี่ยเปรียบเสมือนป้องประกันความไม่ดีต่างๆให้กับผู้ที่เป็นสามีตรงกันข้ามเลยถ้าเป็นผู้หญิงที่ไม่มุฮซอนนะเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีก็จะนำบาปมาสู่สามีเต็มๆนะอ่ะเราอ่านกันต่อนะครับในอายะที่25อัลฮัมดุลิลละห์นะเราจะได้เรียนรู้กันต่อนะครับวะมัลลัมยัสตะฏิอ์มินกุมตะวลันอัยยะกิฮัลมุฮซานาติลมุมินาตفَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِوالله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضفانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهنأجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدانولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشةفعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكموالله غفور رحيم อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับปกติแล้วเนี่ยให้เราแต่งงานกับหญิงที่เป็นอิสระอยู่แล้วไม่ให้เราไปแต่งกับทาสหรอกเพราะอะไรล่ะเพราะปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับทาสในฐานะที่เราเป็นคนอิสระเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาเรียกคนมันคนละระดับเขาเรียกมันจะใช้คำระดับได้ไหมคือคนละระดับแหละ
เพราะว่าทาสก็คืออีกสถานะหนึ่งคนละสถานะกันน่ะนึกออกไหมโดยส่วนใหญ่ทั่วไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเมื่อมีความรักใคร่กันจริงๆเนี่ยเขาจะทำการปล่อยเหมือนเศษที่อยู่ในบ้านในฐานะที่เป็นทาสพอรักกันจริงๆพอรักกันเกิดความผูกพันก็ปล่อยให้เป็นอิสระแล้วก็ยกเป็นลูกบุญธรรมผู้หญิงก็หลายๆคนที่มาดูแลอยู่ในบ้านเป็นทาสแล้วปรากฏเกิดเป็นความรักเขาก็จะยกให้เป็นไทยแล้วก็แต่งงานดูแลในฐานะที่เป็นภรรยาแต่คราวนี้เนี่ยมันจะมีคนอยู่บางกลุ่มที่ไม่มีความสามารถ1ยับยั้งตัวเองไม่ได้อันที่2ก็ไม่มีความสามารถที่จะไปหาหญิงมั่วซันก็คือหญิงที่เป็นอิสระและเป็นคนดี มาเป็นคู่ครองอัลเลาะห์จึงบอกว่าและผู้ใดในหมู่พวกเจ้าฟะมัลลัมยัสตะติที่ไม่มีความสามารถจะแต่งงานกับบรรดาหญิงอิสระไอยันกีฮามุฮซอนาตมุมินาตไม่มีความสามารถที่จะแต่งงานกับหญิงที่เป็นอิสระและนางก็มีศรัทธาได้ฟะมิมมามะละกัตไอมานุกุมก็จงไปแต่งงานกับเด็กสาวหรือว่าหญิงสาวนะของพวกเจ้าที่เป็นศรัทธาที่นางได้ศรัทธาที่อยู่ในมือขวาของพวกเจ้าครอบครองอยู่ฟังแบบนี้ก็งงเลยอาจารย์แล้วไหนบอกไม่ต้องแต่งงานไงก็เมื่อกี้นี่บอกใช่ไหมทาสไม่ต้องแต่งงานแล้วทำไมเมื่อแต่งงานอันนี้กรณีทาสคนอื่นถ้าเจ้านายเขาเนี่ยไม่ต้องแต่งแต่เราเนี่ยปรากฏว่าวันหนึ่งเรามีโอกาสไปเยี่ยมเพื่อนเราสมมุติและเพื่อนเรามีทาสและทาสของเพื่อนเราเนี่ยแหมสวยน่ารักดีก็เลยอยากที่จะเอาแหมเอานำผู้หญิงคนเนี้ยที่เขามีเจ้านายเนี่ยมาอยู่ด้วยก็มีสองวิธีหนึ่งก็ซื้อทาสแพงเดี๋ยวแพงไม่มีตังค์เหมือนกันคือถ้ามีตังค์ซื้อทาสแต่มีตังค์แต่งงานอยู่แล้วเพราะทาสก็ไม่ใช่ถูกๆนะราคาสูงสมัยก่อนเนี่ยอย่างใครอ่ะโดนอุดไปร้อยตัวหรือเปล่าไม่รู้มีร้านเนี่ยโดนไปเยอะเลยกว่าจะปล่อยได้นะคราวนี้เราไปชอบเราไม่ได้เป็นเจ้านายอนุญาตให้ไปขอแต่งงานได้แต่ต้องไปขอกับเจ้านายนะไม่ใช่ไปขอเองกับนางนะน่ะนี่ไงฟะมิมมามะละกัตไอมานุกุมมินฟะตะยาติกุมุลมุมินาตวัลลอฮุอะลามุบิอีมานิกุมซึ่งอัลลอฮ์เนี่ยรู้อะไรรู้ดียิ่งต่อการศรัทธาของพวกเจ้าแปลว่าคนที่จะทำแบบนี้เนี่ยคุณจะต้องไม่ซิกแซกกับอัลลอฮ์นะไม่มีเล่ห์เหลี่ยมกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้ในอีหม่านของเขาเหตุที่เขาต้องไปแต่งงานกับทาสเนี่ยเพราะไม่ใช่ว่าอยากจะแต่งโดยตรงแต่มันไม่มีความสามารถจริงๆและตัวเองก็ไม่สามารถจะยับยั้งชะวัตอารมณ์ได้อนุญาตให้นำทาสมาเป็นภรรยาได้อันนี้ตัวอย่างนะแต่พี่น้องไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องพวกนี้ไม่มีแล้วแต่ฮุกกลมยังอยู่นะจำนิดนึงว่าฮุกกลมศาสนาทุกวันนี้ยังอยู่เรื่องทาสมีเหมือนเดิมหมดแต่ที่ใช้ไม่ได้เพราะสภาพของทาสไม่มีแล้วแต่หุกกลมทาสไม่ได้ถูกยกเลิกนะยังมีเหมือนเดิมเลยถ้าวันหนึ่งสมมุติโลกมันกลับตลปัดกลับมามีระบบทาสอีกทีนึงก็ต้องกลับมาใช้หุกกลมเดิมนี่แหละแต่ทุกวันนี้พอบอกให้ปล่อยทาสหาที่ไหนวะนึกไปหาที่ไหนมันไม่มีสุดท้ายก็ต้องไปบวช2เดือนติดอะไรก็ว่ากันไปเพราะการปล่อยทาสก็เป็นส่วนหนึ่งในการกัฟฟาระห์เหมือนกับเป็นการไถ่โทษเวลาคนทำผิดคราวนี้ปรากฏว่าอัลลอฮ์รู้ในอีหม่านของพวกท่านบะดูกุมมิมบาดแปลว่าอะไรนะบางคนในหมู่พวกเจ้านั้นก็มาจากอีกบางคนฟันกีฮูดังนั้นก็จงแต่งงานกับพวกนางด้วยการอนุมัติอนุมัติของใครบีอิดนีอะห์ลีฮินนะอนุมัติจากเจ้านายเจ้าของทาสผู้หญิงคนนั้นมีคำถามต่ออาจารย์และถ้าเกิดไอ้เจ้านายทาสเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยกันอีกล่ะ
พูดง่ายๆนะถ้าจะไปนิกาเนี่ยต้องกลายเป็นเจ้าของท่านเนี่ยเป็นบทเหมือนวลีอ่ะก็ไปทำไปการทำนิกากับเจ้าของท่านฉันนิกาทาสของเธอด้วยกับมาฮัตที่ได้ตกลงปุ๊บก็แต่งแต่คราวนี้เจ้านายทาสเป็นผู้หญิงอีกแล้วก็ทาสก็เป็นผู้หญิงจะไปแต่งงานกับโดยที่ให้เจ้านายทาสที่เป็นผู้หญิงนิกาให้ได้ไหมคิดว่าทำได้ไหมคำตอบคือทำไม่ได้กลายเป็นว่าเจ้านายทาสคนนี้จะต้องตั้งทำไมตั้งทาสตั้งวลีขึ้นมาตั้งผู้ปกครองขึ้นมาแทนตัวเองเพราะฮะดีษบทหนึ่งบอกว่าไออยู่มาอับดินตาซาวะจะบีกอยดีอีรินมาวาลีฮิฟาหัวอาเฮรไม่ว่าทาสคนใดที่แต่งงานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้านายของเธอเนี่ยก็ถือว่าทาสคนนั้นทำซินาเป็นซินาไปอีกฮะดีษหนึ่งปรากฏว่าลาตาซาวะยุมาร์อะตุบิลตุนมาร์อะผู้หญิงจะนิกะให้ผู้หญิงด้วยกันไม่ได้นี่ไงเป็นเหตุให้นายที่เป็นผู้หญิงไม่สามารถนิกะให้กับทาสที่เป็นผู้หญิงได้ต้องเป็นนายที่เป็นผู้ชายถึงจะนิกะได้โดยตรงเป็นวลีให้ไม่ได้ไม่เป็นถือว่าไม่มีอะไรแล้วพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์อะไรแล้วเพราะคุณเป็นทาสเนี่ยเหมือนเป็นเจ้าของเหมือนผมบอกไงเหมือนซื้อของเลยพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะมันเหมือนซื้อของอ่ะกรรมสิทธิ์อยู่ที่เจ้านายหมดเลยพ่อแม่ไม่มีอ่ะพ่อนี่กรณีที่เป็นอิสระถ้าไม่ใช่พ่อถ้าเป็นทาสไม่มีคำว่าพ่อแล้วพ่อน่ะมีแต่ว่าไม่มีสิทธิ์อะไรแล้วเพราะคุณขายไงซื้อขายโดนจับหมดฉันบอกเหมือนสิ่งของอ่ะเหมือนเราซื้อของเหมือนซื้อปลาซื้ออะไรงี้เลยนะคราวนี้และหะดีษบอกว่าวะลามะรอตุนับซะฮาไม่อนุญาตให้ผู้หญิงแต่งงานด้วยตัวของนางเองนี่แสดงว่าไอ้พวกที่เข้าใจว่าแม่ไม้เนี่ยนิก้าเองได้เนี่ยผิดไปขอนิก้ากับผู้หญิงคนนั้นเลยและผู้หญิงคนนั้นก็รับปุ๊บแต่งวันนี้ไม่ได้ซินาครับฟาอินนาซานิยะถือว่าทำซินาแสดงว่าต่อให้เป็นหญิงไม้ก็ต้องตั้งวลีขึ้นมาต้องหาวลีนะแต่คราวนี้จะไปหาที่ไหนก็ต้องมาปรึกษาตัวครูแหละว่าใครเป็นวลีบางทีหาไม่เจอผมให้อีกข้อหนึ่งนะเป็นอีกอันหนึ่ง ตำแหน่งมันจะมีอยู่แค่อันเดียว ตำแหน่งเดียวเลยก็คือวาลีมุจบิดวาลีมุจบิดคือพ่อและปู่คนเราเนี่ยมีพ่อกี่คน มีคนเดียวปู่ก็ต้องมีคนเดียวด้วยเพราะว่าตาไม่ได้นะต้องเป็นพ่อของพ่อของแม่ได้ไหมเป็นวาลีได้ไหมไม่ได้นะฝั่งแม่ไม่นับเลยวาลีต้องเป็นฝั่งพ่ออย่างเดียวปู่มีคนเดียวพ่อมีคนเดียวเขาเรียกวลีมุจบิดโดยตำแหน่งหลังจากนั้นแล้วไม่ใช่วลีมุจบิดแปลว่าถ้าเกิดพ่อไม่อยู่ปู่ไม่อยู่แล้วมีพี่ชายแต่พี่ชายมีได้คนเดียวไหมมีหลายคนคราวนี้ปรากฏว่าไอ้เดะเนี่ยมีพี่ชายทั้งหมด3คนขอวลีใครวะทุกคนเข้าใจว่าพี่คนโตหมดจริงๆไม่ใช่เลยอิสลามกำหนดวลีที่เป็นพี่ชายดูจากใครที่เข้าใจศาสนามากกว่าให้ไปขอคนนั้นคนมีความรู้ยกสถานะคนมีความรู้นั้นพี่ชายคนโตมันเซซอมันลงขวดไปขอมันไม่ซ้อนะต้องไปขอใครต้องไปขอไอ้น้องมันเพราะไอ้น้องมันจบปะเนาะเรียนตาลิกามามีความรู้ศาสนาละหมาดครบ5เวลาไอ้น้องกลายเป็นวลีของไอ้นี่นี่ไปมีก็ไล่ไปเรื่อยๆลุงฝั่งญาติก็ไล่ไปยังไงก็ต้องมีญาติบ้างแหละยกเว้นกรณีที่ไม่มีเลยก็คือมุอัลลับจะไม่มีแต่ถ้าเป็นหญิงเดิมที่มีญาติพี่น้องอ่ะฝั่งพ่อต้องมีญาติบ้างไม่เหลือเลยเหรอฝั่งพ่อไม่มีญาติเลยเหรออ๋อ ถ้าเละเทะก็จะตกไปวลีฟาซิกก็ตกไปหมายถึงว่าเดี๋ยวก็จะไล่ไปเรื่อยๆคือมันก็ยากนะการที่จะบอกว่าใครมีศาสนาไม่มีศาสนาเนี่ยมันก็ต้องสืบกันนิดนึงแต่ว่าในกรณีพี่น้องมันเทียบกันได้ไงเนี่ยออกไหมเหมือนกันนะวาริสใหญ่เนี่ยบางคนก็บอกว่าเอาไอ้พี่คนโตจริงๆเนี่ยต้องเอาคนที่มีความรู้ศาสนาเป็นหลักเพราะอะไรล่ะเพราะไม่งั้นถ้าเอาพี่คนโตคนอย่างเดียวปั๊บแล้วพี่คนโตมันไม่รู้ศาสนา
งานเข้าดิดังนั้นตั้งได้พี่คนโตจะตั้งได้ไม่เป็นปัญหาแต่ต้องมีคนมีศาสนาเป็นคนอะไรคนคอยกำกับด้วยแต่ที่จริงเนี่ยให้พิจารณาจากคนมีศาสนาเป็นหลักแต่ถ้าวาลีมุจจะบิดมีคนเดียวพ่อปู่ไม่พ่อกับปู่ปู่จะได้ต่อเมื่อพ่อไม่อยู่นะพ่อไม่ใช่ว่าปู่จะได้เลยถ้าพ่อไม่อยู่ถึงจะเป็นปู่พ่อมาก่อนดิเพราะพ่อชิดกับลูกมากที่สุดอันนี้ตัวอย่างเนี่ยเรื่องวาลีเนี่ยบางทีไม่เข้าใจกันอันนั้นเรียนต่อนิดนึง อัลลอฮ์บอกว่าถ้าหญิงที่ละเมิดเดี๋ยวถึงหน่อยนะฟังกีฮูฮุนนะบีอิดนีอะลีฮินนะวะอาตูฮุนนะอูจูรอฮุนบินมาอารูฟไปแต่งกับทาสเนี่ยบางคนบอกเป็นทาสนี่อาจารย์ไม่ต้องให้อะไรเลยได้ไหมไม่ได้กุรอานบอกว่าก็เมื่อไปแต่งกับทาสเนี่ยก็ให้มอบไปเลยนะดังนั้นจงแต่งนางด้วยกับผู้ชายและจงให้แก่นางซึ่งมาฮัดนี่ไงเป็นทาสยังต้องได้มาฮัดเลยได้สินสอดได้มาฮัดบินมารูฟก็คือโดยชอบธรรมไม่ได้ถูกกำหนดแต่ว่าเขาให้กันเท่าไหร่ก็ตามนั้นแหละตามประเพณีที่เขาค่อยให้กันจนแล้วก็นางพอใจหรือนางพอใจในฐานะที่พวกนางนั้นเป็นหญิงที่ได้รับการแต่งงานด้วยฟาอีดาอุฮซินดังกล่าวนี้นางจะกลายเป็นผู้หญิงที่มีสามีแล้วเป็นภรรยาแล้วแต่สถานะยังเป็นอะไรอยู่เป็นทาสอยู่ฟาอินอาตัยนาบีฟาไฮชะและถ้าเกิดว่านางเนี่ยไปทำเรื่องที่ลามกหรือทำผิดหลักการศาสนาฟาอะลัยฮินนะนิสซูมาอะลัยมุศอนะการที่จะลงโทษนางนั้นจะได้แค่ครึ่งเดียวของคนที่เป็นอิสระชนอันนี้พี่น้องจำเลยนะทาสเวลาโดนโทษจะเหลือแค่ครึ่งเดียวเช่นกรณีทาสดื่มเหล้าเกิดเข้าไปนางกำลังกงเลยดื่มก็ปกติโทษเขี้ยนก็คือเท่าไหร่40ใช่ไหมตามโอมัตมาเพิ่มเป็น80ท่านวัดเพิ่ม80แต่โดยทั่วไปก็คือ40นางก็จะถูกเขี้ยนแค่20ถ้าเกิดนางไปก็ดับไปกล่าวร้ายคนว่าคนนั้นทำซินาคนนี้ทำซินาถูกฟ้องนางก็จะเหลือโทษ40เพราะโทษก่อนดับคือ80เห็นไหมผู้หญิงจะถูกลงโทษแค่ครึ่งไม่ใช่ผู้หญิงทาสจะถูกลงโทษครึ่งนึงมีนั่นอาดาบยกเว้นกรณีโทษที่ประหารถ้าประหารไม่มีครึ่งนึงตัดครึ่งตัวหรอไม่ได้ถ้าประหารก็คือประหารไม่มีครึ่งโทษครึ่งนึงเฉพาะโทษในการเฆี่ยนเท่านั้นแต่ถ้าเกิดนางไปฆ่าคนตายจบตัดแค่ครึ่งนึงไม่ได้ก็คือถ้าฆ่าคนตายหรือไปทำซินาดังที่มีสามีแล้วก็ต้องถูกขว้างจนตายแต่ถ้าไม่มีสามีมาก่อนแล้วไปทำซินาก็ถูกเขี้ยน50เดี๋ยวไม่ร้อยครึ่งนึงไงเห็นไหมนี่หลักการศาสนานางจะโดนครึ่งนึงซาลิกะลิมันคอชิยะอานาตามินกุมปิดท้ายนะอัลลอฮ์บอกว่าและการที่พวกเจ้านั้นอดทนอดกั้นว่าอันตัสบิรูไม่ใช่ดังกล่าวนี้แป๊บนึงและนั่นสำหรับคนที่หมู่ซาลิกะดังกล่าวนี้สำหรับหมู่คนที่ทำความชั่วในหมู่พวกเจ้าแล้วเราบอกว่าฟาอินตัสบิรูและถ้าหากว่าท่านอดทนคอยรุ่นละกุ่มย่อมเป็นเรื่องที่ดีกว่าวัลลอฮุกอฟูรุรรฮีมคำว่าอดทนตรงนี้แปลว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกอย่างนี้นะคืออัลลอฮ์ให้แต่งกับทาสได้ก็จริงนะแต่อนุญาตบนเงื่อนไขสำหรับคนที่กลัวซินาคนที่กลัวซินาและเกิดความลำบากที่จะอดทนอดกั้นต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้คือเป็นคนที่เช้าวัดเยอะมากบวชก็เอาไม่อยู่นะและกลัวว่าจะไปทำความชั่วดังกล่าวดังนั้นจึงให้แต่งกับท่าที่เป็นผู้หญิงได้แต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ก็ให้เขานั้นหลีกเลี่ยงในการแต่งกับท่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการที่ท่านแต่งกับท่ามีภรรยาเป็นท่าเมื่อลูกออกมาลูกเป็นสิทธิ์ของใคร
เออลองตอบดูดิว่าจะเป็นสิทธิ์ของอายอมันหรือจะเป็นสิทธิ์ของเจ้านายทาสสิทธิ์จะไปอยู่ที่เจ้านายทาสลูกที่ออกมาแต่ละคนเป็นทาสหมดเลยเป็นทาสให้กับใครด้วยกับเจ้านายเขาเนี่ยเราไหวไหมเราอยากจะมีลูกกี่คนก็ไม่ใช่ลูกเราเขาก็เอามาไปเป็นทาสหมดเลยเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดความช้ำใจกับคนที่เป็นพ่อด้วยดังนั้นอัลลอฮ์บอกว่าถ้าอดทนอดกั้นดีกว่าเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่มีลูกขึ้นมาท่านก็จะเจ็บปวดตรงนี้แหละว่าพอลูกออกมาจะเป็นสิทธิ์ของเจ้านายทาสก็ยกเว้นว่าเจ้านายทาสคนนั้นจะใจดีปล่อยให้เป็นอิสระก็จบก็กลายเป็นผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนที่เป็นมุสลิมและไม่ได้เป็นทาสแล้วแต่ถ้าก็ไม่ปล่อยลูกเกิดในท้องกี่คนซึ่งเราเป็นคนทำนะกลายเป็นลูกเจ้านายทาสหมดเลยนะนี่ก็คือหลักการศาสนาที่ อัลลอฮ์กำหนดไว้แต่ที่บอกแบบนี้ก็คือว่าดีที่สุดคืออย่าไปแต่งกับทาสเลยนะเพราะว่ามันจะเกิดแบบเงี้ยที่เกิดขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวอ่านต่อนะครับแท้จริงอัลลอฮ์นั้นผู้ทรงเมตตาเสมออันนี้อ่านถึง28เลยนะครับ นะไหวไหมคอบลิกุ้มเลยไหวไหมได้ทำดีแล้วเอาได้อยู่คือฉันน่ะไม่ได้ต่อให้มีลมมันก็มีเหงื่อได้เพราะว่ามันอบอ้าวมันอบมันคนเคยจะอยู่ห้องแอร์นะ ก็ไม่เป็นไรได้ได้เดี๋ยวเซนนี่ค่อยๆไปตากแอร์เอาขี้ร้อนฉันเป็นคนเหงื่อออกดีนะแค่คนบางคนเขาเรียกเหงื่อออกง่ายนิดเดียวเนี่ยฉันเหงื่อออกแล้วแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นการระบายที่ดีแล้วก็เวลาฉันกินของร้อนเนี่ยกินของเผ็ดนะเหงื่อนี่เต็มหน้าเหมือนไปวิ่งมาเลยเออมีไหมเคยเห็นไหมคนกินของร้อนปั๊บเหงื่อเต็มไปหมดเลยทั้งที่กินห้องแอร์ด้วยซ้ำต่อให้กินห้องแอร์นะเหงื่อก็มาเออนี่ฉันเป็นคนอย่างนั้นแล้วมือฉันเนี่ยดูดิแดงเป็นมือแดงเป็นคนมือแดงเขาเรียกฝ่ามือโลหิตมือแดงหมดเลยเนี่ยมือสีแดงหมดเนี่ยเลือดลมดีเป็นคนเลือดลมดีนะไม่ต้องห่วงนะแล้วก็เคยเขาเล่นเกมกันอันนี้ไม่ดีหรอกเป็นการเล่นเกมแล้วก็เขาให้ตบตรงท้ายทอยเนี่ยเล่นเกมในตอนที่ทำค่ายไอ้เราก็ลงมือแดงไปหน่อยไอ้นั่นสลบเลย มือหนักมากเลยนะเออไอ้แต่ว่าไปอย่าไปทำใครนะบางคนมือหนักบางคนหมัดหนักเลยไหมแต่ละคนไม่เหมือนกันคราวนี้เดี๋ยวเราเรียนต่อนะถึงอายะห์ที่28อีกนิดนึงนะครับไม่ต้องห่วงนะเรื่องเหงื่อฉันคนเหงื่อไหลง่ายอยู่แล้วแล้วก็เลือดลมดีทำดีแล้วนะครับเรื่องไม่ใช่ตอนรอยยิ้มอ่านต่อนะ26พี่น้องอ่านต่อนะครับพร้อมยังยูริดุลลอฮุลิยุบัยนะลากุมوَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْوالله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم والله
วะยูรีดุลลซีนยัตตะบิอูนัชชะฮวาตالذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف ِ ف َ عَنْكُمْ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا มาดูความหมายนะครับอายะที่26อัลลอฮ์ทรงประสงค์ยูรีดุลลอฮ์อัลลอฮ์ประสงค์ลิยูบัยยีนาละกุมอัลลอฮ์ทรงประสงค์ที่จะแจกแจงยะดีแปลว่าแนะนำแก่พวกเจ้าให้ทราบถึงซูนานั่นแปลว่าแนวทางต่างๆอัลลาซีนามีกอบลิกุมซึ่งแนวทางต่างๆของบรรดาชนรุ่นก่อนพวกเจ้าอัลลอฮ์ทรงบอกให้เราทราบถึงพระองค์ทรงต้องการที่จะอธิบายให้พวกเราทราบกินข้าวอ่ะจ้ะโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายถึงสิ่งที่อนุมัติแก่พวกเจ้าและสิ่งที่จำเป็นต้องห้ามแก่พวกเจ้าหมายความว่าไงพี่น้องหมายความว่าอัลลอฮ์รักเรานะครับอัลลอฮ์ก็บอกให้เราทราบว่าอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้ แนวทางที่เราจะต้องยึดถือปฏิบัตินะให้เราปฏิบัติแบบไหนการที่อัลลอฮ์เล่าถึงกลุ่มชนที่ได้รับเนียมัตในสมัยก่อนก็เพื่อให้เรานั้นได้ปฏิบัติตามเหมือนเวลาอย่างอาจารย์เมื่อวานฉันฟังอาจารย์บับลี่บรรยายเงี้ยก็เล่าถึงแนวซอบะที่ได้เสียสละเราจะได้อะไรนะได้รับเหมือนแนวทางการปฏิบัติของคนที่ได้รับความสำเร็จมาแล้วแล้วก็แน่นอนอัลลอฮ์ก็เล่าถึงพวกคนที่ดื้อกลุ่มชนพวกลูตนะไม่ใช่นบีลูตนะบางคนบอกนบีลูตไม่ใช่นบีลูตเนี่ยเป็นนบีของอัลลอฮ์ส่วนคนที่ดื้อเนี่ยคือกลุ่มชนของนบีลูตไม่ตามและอัลลอฮ์ก็ทรงแนะนำพวกเจ้าถึงแนวทางต่างๆของบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนพวกเจ้ามาแล้วอันหมายถึงมารยาทที่ดีได้รับการสรรเสริญและบุคคลที่ปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงใช้และพึงพอพระทัยวะยะตูบะอะลัยกุมและทรงรับการอภัยโทษแก่พวกเจ้าหมายความว่าคนที่เคยทำบาปไปก็ไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์จะให้เขาอยู่กับบาปแบบนั้นตลอดไปแต่อัลลอฮ์รับการอภัยโทษเสมอนะอย่างที่เราเรียนไปแล้วว่ากอรีบของพระองค์เนี่ยหมายถึงนู่นเลยนะยันก่อนวิญญาณจะออกจากร่างวัลลอฮุอาลีมุนฮากีมอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้และทรงปีชาญาณ ในบัญญัติของอัลลอฮ์ที่เดชานุภาพนะครับและการกระทำอายะที่27วัลลอฮูยูรีดูอายะตูบะอะลัยกุมและอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะรับการอภัยโทษแก่พวกเจ้าอันแรกนี่พูดถึงว่าอัลลอฮ์ได้บอกไว้หมดแล้วชี้แจงไว้หมดแล้วอันไหนคือแนวทางที่ถูกต้องอันไหนของฮาลาลฮารอมให้ทางนำแก่พวกเจ้าด้วย แล้วก็เล่าเรื่องคนก่อนหน้านี้ที่ได้รับความพึงพอใจให้พวกเจ้าได้ทราบพออีกอายะห์นึงอัลลอฮ์ก็บอกว่าอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะรับการประสงค์ที่จะรับการอภัย
ที่จะให้อภัยอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้อภัยแก่พวกเจ้านะวะยูรีดุลลาซีนยัตตะบิอูนัชชะฮาวาตและบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามความใคร่ชะฮาวาตชะฮาวาตแปลว่าอะไรแปลว่าอารมณ์ไฟต่ำชะฮาวาชะฮาวาซึ่งมนุษย์เนี่ยมีชะฮาวาอยู่มีกี่เรื่องหรอกอันแรกเลยเรื่องเพศชะฮาวาเรื่องเพศ อิสลามก็เลยให้มีการแต่งงานซะนะแต่ถ้าเกิดไปละเมิดมาแล้วตอบัตตัวอัลลอฮ์ก็ให้อภัยความต้องการในเรื่องการกินการดื่มบางคนทำการขโมยกินของฮารอมถ้าเกิดวันหนึ่งเขากลับเนื้อกับตัวอัลลอฮ์ก็ให้อภัยไม่รู้ว่าชาววัดที่มันเป็นนับสู่ความต้องการของเรานะทั้งหมดเลยที่เราเอ็นเอียงไปอัลลอฮ์บอกว่าอันตะมีลูมันทำให้ชะวะเนี่ยมันจะดึงเราให้ออกไปจากแนวทางของอัลลอฮ์บางคนเนี่ยขอมาจริงๆนะคือถ้าปกติเนี่ยถ้าไม่มียุ่งกับสตังเนี่ยจะเป็นคนที่ดีมากเลยคือหมายความว่าถ้าเกิดสมมุติว่าให้เขาเนี่ยไปทำงานกลางเต็นท์ให้เขาไปทำงานฝ่ายปฏิคมต้อนรับมอบหมายงานให้เขาอันเนี้ยดีมากเลยแต่เมื่อใดที่มอบหมายให้เป็นเหรัญญิกเงินหายตลอด คือเป็นคนแพ้เรื่องเงินพูดง่ายๆดังนั้นเวลาจะใช้คนเนี่ยสมมติเนี่ยสมมตินะรับวันนี้บริษัทเนี่ยรับยามมาทำงานรปภ.ประวัติเคยข่มขืนมาแล้วไหวไหม ไม่ไหวนะไม่รู้มันจะไปโดนข่มขืนลูกบ้านเมื่อไหร่เป็นคนมีประวัติไม่ดีเรื่องของลามกอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้มาเป็นยามเฝ้าอพาร์ตเมนต์เราแล้วผู้หญิงทั้งนั้นอยู่ในหอตัวอย่างคือบางคนเนี่ยแพ้บางเรื่องชาวะเขาเนี่ยเขาบางคนเนี่ยเรื่องเงินทำอะไรเขาไม่ได้เลยเอาล้อให้เขาดูเงินยังไงเขากลัวมากเรื่องเงินเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรื่องผู้หญิงไม่ประหารเลยแพ้ผู้หญิงบางคนแพ้เรื่องผู้หญิงบางคนแพ้เรื่องเงินบางคนแพ้ตำแหน่งเสนอเงินยังไงเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าตำแหน่งปั๊บตาลูกวาวเลยเนี่ยเขาสมัครอิหมัมกันเนี่ยโอ้โหตาลูกวาวเลยอยากเป็นเห็นไหมคือแต่ละคนจะมีจุดอ่อนที่จะเอ็นเอียงไปไม่รู้แหละคุณจะเอ็นไปทางด้านไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าวันหนึ่งกับเนื้อกับตัวอัลลอฮ์ให้อภัยอัลลอฮ์พี่น้องอายะนี้เป็นไงเป็นอายะให้กำลังใจคนที่ผิดพลาดต้องรีบเตาบัตตัวนะเพราะอัลลอฮ์บอกไว้ที่คุณเอียนเอียนไปเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากความเลวร้ายของคุณโดยตรงหรอกแต่มันเกิดจากนับซูชะฮาวะที่อัลลอฮ์ใส่มาให้กับมนุษย์พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับชะฮาวะเนี่ยเป็นชะฮาวะเดียวกับสัตว์สี่เท้างงไหมสัตว์สี่เท้ามีความต้องการผสมพันธุ์ไหมมีถึงฤดูกาลมันไม่ต้องสนใจนะมันขี่หมดอะมนุษย์เราก็มีความต้องการที่จะสืบพันธุ์ผสมพันธุ์เหมือนกันมาสืบพันธุ์เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ มีคนถามว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่เอาวัวเข้านรกไม่เอาแมวเข้านรกเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ไอ้นี่มาสติปัญญามานี่พวกแมวพวกสุนัขเอ่ยสี่เท้ากระบือเอ่ยพวกนี้มันทำตามสัญชาตญาณเมื่อมันหิวมันก็กินแล้วมันไม่สนใจนะว่ามันมะม่วงบ้านใครพอแพะมันเข้าไปทางไหนมันเล็มหมดถูกไหมมันหิวอ่ะมันเล็มหมดแหละมันไม่ได้แยกอ๋อนี่มันมีเจ้าของเว้ยไม่ได้มากินบ้านเราพอปล่อยมันก็กินหมดแต่เวลามันอิ่มแล้วมันไงมันหยุดนะแต่มนุษย์เราเนี่ยไม่หยุดอิ่มก็ขอกลับบ้านใช่ไหมล่ะถูกไหมวัวมีเคยวัวขอหอกกลับบ้านไม่มีนะวัวมันกินแค่นั้นแหละมันก็อิ่มมันก็หยุดแต่มนุษย์เราเอากลับบ้านได้แต่ไม่ผิดนะไม่ผิดนะการเอากลับบ้านไม่ผิดแต่ก็เด่นว่าฉันเคยบอกว่าบ่อปลาฉันเคยเล่าให้ฟังอ่ะเจ้านายจะถมที่ขายที่แล้วแล้วมีบ่ออยู่อันนึงเจ้านายก็ดีใจบ่อไหนๆก็จะถมอยู่แล้วก็เปิดให้คนมาตกปลาก็กะว่าประมาณสัก2เดือนประมาณสักเดือนนึงให้คนตกอ่ะนะเขาบอกว่าจะผ่านไป2วันหมดปลาหมดบ่อแล้วเฮ้ยมันหมดยังไงวะมันเอาอวนมาลากไปเลยอ่ะ
มันไม่ตกกินมันเอาตกไปขายมันเอาอวนลากไปหมดเลยวันเดียวหมดเกลี้ยงเลยนะแทนที่ว่าจะถมได้2เดือนแม่วันเดียวต้องถมแล้วคือมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างงี้ความโลภเนี่ยกินคนเดียวไม่หมดเราจะขนไปก่อนดังนั้นมนุษย์มีสติปัญญาอัลเลาะห์จึงเอามนุษย์ลงนรกเพราะอะไรเพราะมนุษย์สามารถแยกได้ว่าอันนี้ทําได้นี่ทําไม่ได้อันนี้ลูกสาวเค้ามีลูกมีพ่อมีแม่นะให้เกียรติเค้าตัวอย่างเช่นเดียวกันสัตว์ทําตามสัญชาตญาณแต่อัลเลาะห์ไม่ให้มีสติปัญญามันก็เลยทําของมันไปเรื่อยของมันแต่มนุษย์เรามีสติปัญญามาลาอิกะห์ทำไมอัลลอฮ์ไม่เอาโทษทำไมมาลาอิกะห์ทำความดีเป็นยิ่งศีลเพราะมาลาอิกะห์ไม่มีชาวัดมาลาอิกะห์มีเพศไหมไม่มีมีกินมีดื่มไหมไม่มีเนี่ยมาลาอิกะห์ไม่มีหลับไม่มีนอนไม่มีกินไม่มีดื่มไม่มีเพศถ้าเราไม่มีพวกนี้เราก็ไม่รู้จะทำบาปทำไมไอ้ทุกวันนี้ที่โกงกันไปเนี่ยพ่ออะไรเพราะว่าเนี่ยปากท้องอยากกินอยากอะไรไอ้ที่ประเภทที่ละเมิดเรื่องเพศก็เพราะเรามีเพศหญิงเพศชายแต่เมื่อมาลาอิกะห์ไม่มีมาลาอิกะห์ก็ทำความดีเป็นยิ่งศีลเพราะไม่มีชาวัดแต่พวกเรามีชาวัดแต่สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเหนือชาวัดก็คือสติปัญญาในการที่จะมาแยกแยะอันไหนดีอันไหนไม่ดีเห็นไหมคราวนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดไปอัลลอฮ์ให้อภัยยังไม่พอนะอัลลอฮ์บอกต่อยูรีดุลลอฮุอัยยุคอฟฟิฟะอันกุมพึงทราบเถิดว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงผ่อนผันให้กับพวกเจ้านะบางเรื่องแม้ว่าการกระทํานั้นจะผิดแต่ถ้าเกิดจากความจําเป็นมันก็กลายเป็นข้อผ่อนผันอย่างที่บอกเนี่ยไม่มีอะไรจะกินแล้วถ้าไม่กินอันนี้ตายแน่นอนกินได้ถูกบังคับถ้าไม่ทําเขาจะยิงเราอันนี้ก็ต้องทําไปเพื่อรักษาชีวิตมีข้อผ่อนผันมนุษย์แต่มนุษย์นั้นถูกบังเกิดมาอัลเลาะห์บอกแต่มนุษย์นั้นถูกเกิดมาในสภาพที่ดออีฟาพี่น้องผมอ่านคําว่าดออีฟาเนี่ยแปลว่าอะไรมนุษย์นั้นถูกเกิดมาในสภาพที่อ่อนแอแปลว่าอะไรรู้มั้ยแปลว่ามนุษย์เนี่ยเหมาะสมที่จะได้รับการผ่อนผันอันเนื่องมาจากเขาอ่อนแอทั้งร่างกายและชีวิตและจิตใจร่างกายชีวิตแล้วก็จิตใจคือจิตใจเราบางคนบางทีมันอ่อนไหวบางทีตอนแรกก็ไม่หรอกเอาไหมล่ะอาจารย์ไม่เอา2ล้านนะเฮ้ยไม่เอา3ล้านล่ะ4ล้านล่ะ5กูเอาแต่5ล้านแล้วมึงไปถึงนู่น คือในตอนแรกยังแข็งอยู่มันยังไม่เยอะพอใช่ไหมเนี่ยซื้อเสียงเนี่ยสมมติมีคนมา500โอ้ยไม่ฉันกินฉันไม่ได้หรอก500เอา 2,000 มานี่มาคุยกันหน่อย เห็นไหม เขาบอกว่าชื่ออะไรของฉันน่ะซื้อไม่ได้ทำไมมาพออะไรประมาณนี้มนุษย์อ่อนแอจิตใจเขาเนี่ยจิตใจมันหวั่นไหวอยู่เสมอแล้วอันนึงพี่น้องผมเจอในอิบนุอบีฮาติมเขาบอกโดยเฉพาะสิ่งที่ทำให้หัวใจมนุษย์อ่อนไหวมากที่สุดคืออ่อนแอมากที่สุดคือสตรีนี่แหละที่จะทำให้มนุษย์นั้นอ่อนแอวาเกียบอกว่าสติปัญญาของเขาจะหายไปทันทีเมื่ออยู่กับนางจะไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่นางบอกอะไรก็เชื่อหมดอะไรหมดเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในภวังค์หลงเนี่ยวาเกียบอกนะตอนแรกนี่คนเข้มเลยผมไม่ได้อัลลอฮ์ห้ามพอนางบอกบังเอาซะหน่อยสินะนะเดี๋ยวฉันมีรางวัลให้เอาแล้วเริ่มเลยอ่อนแอเลยจูงไปนี่ไงมนุษย์นั้นอ่อนแอโดยเฉพาะเรื่องสตรีเมื่อมันมีสตรีเข้ามาเกลี้ยกล่อมเมื่อใดบางทีจากแข็งๆกลายเป็นอ่อนเลยนั้นบางสมรภูมินี่เขารบกันแทบเป็นแทบตายนะไปดูประวัติที่เขาเจรจาได้เนี่ยไม่ใช่นะผู้หญิงเอาผู้หญิงเข้าไปเกี่ยวแป๊บเดียวเจรจาได้เลยดังนั้นตรงนี้อัลลอฮ์พูดเอาไว้น่าฟังมากนะครับว่ามนุษย์เหมาะสมที่จะได้รับข้อบ่มผันเพราะมนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอปราตับซีอธิบายต่ออีกกรณีหนึ่งโอเคแหละตอนโตๆกันเนี่ยแข็งแรงแหละแต่เมื่อคลอดออกมามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเภทเดียวเลยนะที่คลอดออกมาแล้วไม่สามารถจะดำรงชีวิตด้วยตัวของตัวเองได้เว้นแต่ด้วยการดูแลของผู้ที่เป็นแม่วัวเนี่ยมันคลอดออกมาเนี่ยแม่มันเตะแป๊บเดียวยืนแล้ว
กินนมแป๊บเดียวเดินแล้วแต่มนุษย์เนี่ยกว่าจะพูดแอได้เนี่ยทำอะไรไม่ได้อ่อนแอมากบอบบางมากนะโยนนิดนึงก็เจ็บปวดนะกระหม่อมก็ไม่เต็มประคบประงมอย่างดีจนกระทั่งเติบใหญ่มาและมนุษย์เป็นไปไม่ได้เลยถ้าจะวางไว้เฉยแล้วจะกินนมเองได้หรือโตเองได้ต้องมีคนคอยดูแลซึ่งต่างกับสัตว์ที่คลอดลูกออกมาพอมันคลอดออกมาไม่กี่ชั่วโมงมันก็เดินได้แล้วมันก็วิ่งได้แล้วกินนมได้แล้วแต่มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์นั้นอ่อนแอมากโดยเฉพาะตอนที่เกิดมาแล้วก็อีกมุมนึงก็คือเมื่อโตมาแล้วก็จะอ่อนแอในเรื่องจิตใจถูกชักจูงง่ายดังนั้นบางคนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลาย ไปตำหนิคนผมยกตัวอย่างแล้วกันมีคนเล่าให้ฉันฟังเนี่ยมีโต๊ะคนนึงโอนไปบัญชีอะไรล่ะคอลเซ็นเตอร์โอนไปหมดไปแสนเลยนะแล้วก็ลูกหลานก็ว่าโต๊ะว่าเนี่ยแหละว่าป้าว่าทำไมป้าทำยังไม่ปรึกษาเนี่ยก็คนไม่รู้คนไม่รู้แล้วกลัวพอกลัวเสร็จก็ดิไปทำไปอะไรบอกเขาหมดเลยไอ้นี่ก็หลอกเอาเงินไปแต่ฉันน่ะบอกว่าอย่าไปว่าโต๊ะเขาเลยเขาไม่รู้หรอกเรานี่แหละทำไมร้อยวันพันปีไม่คุยกับเขาเลยล่ะพอเขามีเงินปั๊บเริ่มคุยกับเขาทำไมไม่ดูแลเขาล่ะทำไมไม่บริหารจัดการให้เขาล่ะและเทคโนโลยีถ้าโต๊ะไม่เป็นเนี่ยก็ทำให้เขาสิแต่พอเราไปให้เขาในสิ่งที่เขาไม่ถนัดในสิ่งที่เขากลัวและพอเขาทำผิดเราก็ว่าเขาไม่ถูกฉันบอกไม่ถูกแล้วใครที่เขาเสียรู้โอนไปก็พอเขาไม่รู้ไงถ้าเขารู้เขาคงไม่โอนหรอกใช่ไหมเขาก็มาให้บริจาคสุรงสุราหมดแล้วแต่นี่พอไม่รู้แต่มนุษย์เนี่ยจิตใจอ่อนแอพวกมิจฉาชีพก็เล่นตรงนี้แหละแล้วมนุษย์เองก็เป็นคนที่ขี้สงสารเป็นหลักอยู่แล้วสังเกตไหมล่ะพวกเราเนี่ยเห็นอะไรมันปุ๊บโอ้โหอยากสงสารนะแต่บางทีมันก็มีแบบหน้าม้ามาหลอกก็มีวันก่อนนี้นะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมีคนส่งบัญชีมาให้ฉันแล้วก็เอารูปนอนแย่เลยแต่ฉันเนี่ยผ่านตามาแล้วว่ารูปเนี้ยบัญชีรูปเนี้ยเคยอยู่ในเพจอันนึงที่เขามีการรับรองแต่พวกเนี้ยไปแก้บัญชีเปลี่ยนเป็นบัญชีตัวเองแล้วก็ส่งไปไอ้เราก็นึกว่าของจริงพอโอนไปไม่ใช่เข้าบัญชีคนที่ป่วยหรอกนะไปเข้าบัญชีมิจฉาชีพเนี่ยระวังนะโอนกันเนี่ยดูให้ดีเช็คให้ดีเพราะว่ามาเป็นขบวนมันมาทีส่งข้อมูลยาวงี้เราไม่ไหวอ่านเฉพาะคำพีงเดียวไปกลายเป็นบัญชีมั่วก็มีแต่รูปจริงมีกรณีเคสเนี่ยเดือดร้อนจริงแต่เขาก๊อปข้อความมาทั้งหมดและแก้เฉพาะบัญชีแล้วก็ไม่รู้นี่แก้บัญชีฉันบอกว่าฉันรู้ทันก็พิมพ์ไปบอกรู้ทันอย่ามาหลอกกันเลยนะอย่าทำเลยมันบาปได้เอ้ยและแกก็บล็อกฉันทิ้งไปเลยเพราะว่าฉันติดตามอยู่มันมีเพจอยู่อันนึงที่เขาช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเราจำได้กรณีนี้และน่าจะคนนั้นน่าจะสร้างคฤหาสน์ได้แล้วมึงโอนกันขนาดนั้นเนี่ยบางทีก็ให้กันจนเกินเยอะไปก็มีนะครับนี้ว่าไงกับข้าวโอเคยังยังไม่เซ็นอักษรต่ออ่ะถึง29แล้วกันนะيا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطلإِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
อินนัลลอฮะกานะบิกุมรอฮีมาอัลลอฮ์บอกว่ายาอายุฮัลลาดีนาอามานูโอ้บรรดาศรัทธาชนแล้วทั้งหลายลาแปลว่าห้ามอย่าได้จงอย่าได้ลาตะกูลูอย่าได้กินทรัพย์สินอัมวาลากุมทรัพย์สินของพวกเจ้าระวังพวกเจ้าเองเพราะเรื่องทรัพย์สินเนี่ยมันคือการโกงซึ่งกันและกันนะบิลบาติลโกงกันหรือกินทรัพย์สินโดยมิชอบตรงนี้อัลลอฮ์ทรงห้ามผู้ศรัทธาที่จะเอาทรัพย์สินอื่นโดยใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องเช่นการกินดอกเบี้ยนั้นมุสลิมปล่อยเงินกู้แล้วคิดดอกเบี้ยได้ไหมไม่ได้ฮารอมหรือเล่นการพนันวัดกันเล่นการพนันนะบางคนเล่นพนันกับเพื่อนนะซื้อหวยแทงหวยซื้อกองซุ่มเยอะแยะเลยอันนี้บาปทั้งนั้นนะกองซุ่มก็ไม่ได้นะเป็นการเสี่ยงทายเสี่ยงโชคหรือวิธีการโดยใช้การหลอกลวงใช้การใช้เล่ห์กลเช่นการค้าขายโดยการหลอกให้โอนตังค์แล้วก็ไม่ส่งของบ้างนะส่งของที่ไม่ตรงกับปกบ้างอะไรบ้างใช้เล่ห์กลในการค้าขายพี่น้องเชื่อไหมว่าอิสลามเราเนี่ยละเอียดมากห้ามแม้กระทั่งการขายวัวสมมุติวัวตัวหนึ่งเนี่ยเราช่างทั้งตัวนะวัวในช่างทั้งตัวเขาจะมีเหมือนกันยกไปเข้าน้ำหนักตาช่างก็ช่างเลยช่างทั้งตัวก็ราคาหนึ่งช่างเป็นเนื้อก็ราคาหนึ่งเหมือนทุเรียนเนี่ยถ้าช่างทั้งลูกก็ราคาหนึ่งดูเหมือนจะถูกที่ไหนได้ลูกแค่นี้ได้เม็ดแค่นี้แต่บางทางเป็นเม็ดเนี่ยแพงไงโลละพันมึงแต่ได้เนื้อเยอะเนื้อเต็มกอกเลยแต่พันหนึ่งมึงก็ไม่รู้แล้วแต่วัดกันเพราะเขาช่างทั้งเปลือกแต่บางทีเจอเปลือกหนาเปลือกยาวเปลือกอะไรก็ว่ากันไปคราวนี้วัวเนี่ยในศาสนาเขาบอกงี้ปกติ8โมงเช้าเนี่ยจะต้องรีดนมสมมติเป็นวัวนมเราจะขายละปรากฏว่าเขาจะมาซื้อตอน9โมงปกติ8โมงเราต้องรีดนมใช่ไหมวันนั้นไม่รีดบางถ้ารีดทำไมรีดเดี๋ยวน้ำหนักมันลดเดี๋ยวก็เลยขายไปพร้อมที่วันนั้นที่เตาเป่งๆนั่นแหละมีนมอันนี้เขาบอกว่ามีบาปแล้ว เพราะเจตนา ไม่รีดเหตุที่ไม่รีดเพราะว่าต้องการที่จะให้มีน้ำหนักเพิ่มเนี่ยบาปแล้วนะในอาหรับนี่หนักกว่านั้นมันจับไก่มันกอกอะไรของมันไม่รู้ฉีดเข้าไปให้นักแล้วก็เอาไปชั่งพอพามาข้าวเต็มหินเต็มเลยหินเต็มกระเพาะเลยนี่หลอกกันอย่างนี้มีหมดนะอย่าว่าบอกว่าคนไทยคนอาหรับก็หลอกเก่งอย่าไปคิดว่าเรื่องหลอกดิเฉพาะคนไทยดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเรื่องกลโกงเล่กลต่างๆเนี่ยไม่ได้ถูกบังคับเฉพาะคนไทยเราหรือคนประเทศไหนบังคับหมดอาหรับมันก็โดนแต่บางทีมันไม่ทันเราคนไทยเราเก่งคนไทยเราเซียนกว่านะคราวนี้อัลลอฮ์บอกว่าอย่าได้ไปโกงทรัพย์สินของใครโดยการชอบธรรมนี่ห้ามหมดเลยกินดอกเบี้ยการพนันหรือการใช้เล่ห์กลหลอกคราวนี้แต่อิลลาเว้นแต่อันตะกูนะติจารอตันในกรณีที่อนุญาตก็คือกรณีที่ค้าขายบนความพึงพอใจของพวกเจ้าสำคัญมากนะหลักการค้าขายเนี่ยมันอยู่ที่อะไรสองคนพอใจดังนั้นบางคนบอกอาจารย์ขายสักแพงเชียวก็เขาพอใจอ่ะบางของบางอย่างเนี่ยมันไม่เป็นมูลค่าในสมมติหนังสือฉันเนี่ยเล่มใหม่ฉันขาย70เอาแพงหน่อยบางคนบอกอาจารย์นับกระดาษถ่ายเอกสารไม่ถึงหรอกบอกใช่ไม่ถึงหรอกแต่ไม่คิดถึงค่าเขียนมากเลยคิดระเบียงมันนี่ไม่ให้กันเลยเหรอยันก็ไปถ่ายเอกสารเองคือบางคนเราเนี่ยแหมต้องเข้าใจด้วยว่ามันมีต้นทุนอะไรบ้างแล้วก็อย่างผ้าซาลาบันเขาขายกันเป็นหลักหมื่นเนี่ย
ไอ้ที่มันแพงเพราะอะไรเพราะว่ารุ่นตุรกีตะวันเก็บมามันเก่าแค่นั้นแหละมันกลายเป็นของวินเทจของสะสมก็แพงเดี๋ยวนี้นะไอ้นี่ใครมีนะพี่น้องอย่าทิ้งนะไอ้ตัวโม่แป้งอ่ะเนี่ยมาขายได้อย่างแพงเลยใช่โม่แป้งเนี่ยเป็นของวินเทจใครมีโรงสีไอ้มีเครื่องปั่นข้าวอะไรเงี้ยเอามาขายได้พวกนี้ขายได้หมดตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยใครอย่าไปทิ้งนะเนี่ยยังมีราคาเลยหายากอะไรที่เป็นของเก่าก็กลายเป็นของมีราคาได้อาจารย์อย่างนี้บาปไปเนี่ยขายของแพงแถมยังใช้บางทีใช้ไม่ได้ด้วยซ้ำก็เขาพอใจอ่ะทำไมขายไม่ได้แล้วก็พอใจอิลลาอันตะกูนะติจารอตันอันตารอดินมินกุ้มเว้นแต่การค้าขายนั้นเกิดในความพอใจของหมู่พวกเจ้านั้นราคาก็จะตั้งความตามความต้องการอิสลามห้ามประมูลไหมประมูลได้ปะอย่างสมมติฉันมีสโรงสักผืนหนึ่งคนอยากได้ประมาณ20คนขายคนเดียวก็ราคามันก็ตายตัวเอางี้ใครให้ราคาเยอะฉันให้คนนั้นแหละไม่รู้อะปรากฏเปิดมา20บาทผ่านไป2สัปดาห์ขึ้นมา40คือของจะประมูลได้ต้องเป็นของที่มีคนอยากได้เยอะประมูลได้แต่ห้ามการปั่นราคาโดยมีตัวแทนของเราปั่นหารู้กันบาปอย่างเช่นฉันส่งคนไปเฮ้ยมึงไปปั่นหน่อยเว้ยไปปั่นหน่อยแต่ไม่ได้ซื้อจริงในวะนั่นที่ส่งไปอ่ะไม่ซื้อจริงหรอกทุกวันเนี้ยการประมูลเนี่ยมันมีพวกปั่นอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็ไม่รู้สู้ไปดิสู้มันเลยที่ไหนไอ้ไม่ได้สู้ไอ้เจ้าของนี่แหละพอมันได้ยักหน้าไม่ยกไปต้องสู้แล้วได้เลยราคาแพงเลยไอ้เหี้ยบาปอย่างเงี้ยมีบาปเห็นมั้ยแต่ถ้าเกิดด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยต่างคนต่างสู้ราคากันอันนี้ได้อันนี้ไม่บาปใช้ได้พอใจเพราะดับบีก็เคยเปิดประมูลชายคนหนึ่งนะที่เอาเสือกับอะไรการน้ำมามั้งได้ไปสองเหรียญก็กลับไปให้ครอบครัวเหรียญหนึ่งไปซื้อหัวขวานมาอันหนึ่งแล้วก็ไปทำตัดไม้ตัดฟืนนะดังนั้นการค้าขายขึ้นอยู่ความพอใจแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขอื่นด้วยนะคุณต้องไม่หลอกลวงเขานะผ้านี่ยังเก่าเลยรุ่นสมัยเรือฮายิงที่ไหนได้มันเอามาคุกเมื่อกี้คุกฝุ่นเมื่อกี้อันนี้หลอกแต่มันต้องเก่าจริงหากฉันพอใจนี่อันนี้รูปแบบหนึ่งนะอิบนุอับบาสบอกว่ามีชายคนหนึ่งมาซื้อขายคนสมัยก่อนเขาซื้อขายอย่างนี้ตามคุรอานเป๊ะเลยเขาบอกอย่างนี้ชายคนหนึ่งได้ซื้อผ้ามาจากชายอีกคนหนึ่งโดยกล่าวว่าหากฉันพอใจผ้าผืนนี้ฉันก็จะเอามันไปแต่ถ้าไม่พอใจฉันก็จะเอามันคืนพร้อมกับเงินหนึ่งดิรฮัมงงไหมสำนวนงงตังเลยคือพอใจไหมล่ะถ้าพอใจก็เอาตังไปซื้อถ้าไม่พอใจก็วางเอาไว้แค่นั้นแหละก็คือซื้อนั่นแหละอย่างนี้แหละที่กล่าวไว้กับที่อัลลอฮ์กล่าวว่าอย่าได้กินทรัพย์สินโดยความอายุติธรรมคราวนี้ความน่ารักของอิหม่ามมาลิกอีกอย่างนึงไม่ใช่มาขอโทษทีมอบูฮานีฟะนะมัซฮับฮานาฟีเนี่ยเป็นมัซฮับที่เข้าใจเรื่องค้าขายเปิดกว้างมากนะเพราะอิหม่ามฮานาฟีอยู่ตลาดคือเป็นปาดด้วยแล้วก็ค้าขายด้วยมีวันนึงมีคนเดือดร้อนเอาผ้าผืนนึงคือผ้าเนี่ยอาจจะเป็นผ้าที่เขาไม่มีความรู้ว่ามันแพงแต่อิหม่ามฮานาฟีเนี่ยท่านเป็นคนรู้เรื่องผ้า ว่าผ้าผืนเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ไอ้นี่เขาร้อนเงินน่ะเข้ามาถึงเขาบอกว่าอิหม่ามให้เท่าไหร่ฉันก็เอาเท่านั้นแหละอิหม่ามบอกไม่ได้ต้องตั้งราคาสินี่ฉันให้ไปบาทนึงแกก็ต้องรับสิใช่ไหมก็ต้องตั้งราคาเขาก็เลยตั้งเอาไว้อย่างสมมติผ้าผืนเนี้ย1,000มูลพันเขาบอกเอา1,000แล้วกันอิหม่ามก็บอกว่า1,000ไม่ได้เพราะอะไรเพราะต้องไปหาคนที่มีความรู้มาเขาก็บอกเย็บ2,000แล้วกัน2,000ก็ไม่เอาต้องไปหาคนที่มีความรู้เรื่องผ้านี้มาก็ไปหาคนความรู้มาเขาบอกผ้าเนี่ยมูลค่า 5,000 อิหม่ามจ่ายให้ 5,000 ดูความน่ารักเด้อจ่ายให้ตามมูลค่าจริงเลยถ้าเป็นของเราก็เสร็จแล้วตั้งแต่พันแรกแล้วลูกปาก เดือดร้อนใช่ไหมไม่รู้ของใช่ไหมเสร็จเลยนี่อิหม่ามฮานาฟีความน่ารักท่านคนเดือดร้อนเนี่ยเขาต้องการเงินเนี่ยแล้วไม่ไปซ้ำเขาอ่ะ
นี่ไปกดเขาใหญ่เลยยิ่งเดือดร้อนยิ่งสบายเลยใช่ไหมมันร้อนเงินเว้ยให้มันเท่าไหร่มันก็ต้องเอานี่มุสลิมเราเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยควรจะให้เขาเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะเขาเดือดร้อนของเขาดีแต่เราไปกดราคานี่คือความไม่น่ารักของพ่อค้าบางคนที่ชอบเห็นวิกฤตคนอื่นแล้วเอาเปรียบเลยแล้วเป็นแบบนี้ด้วยเห็นใครเดือดร้อนมากดราคาเลยพ่อค้าสับปะรดปลูกแทบตายมันไม่ซื้อบอกถ้าได้ราคานี้ซื้อปล่อยให้เน่าเอาไหมล่ะเงี้ยตัวอย่างนี่คือการค้าขายในปัจจุบันนั้นจึงไม่แปลกว่านบีถึงบอกว่าอยู่ในตลาดจะอยู่นานนะให้เสร็จแล้วรีบออกเพราะมัสยิดมันเยอะเหลือเกินตลาดของไม่ดีมีการของดีก็มีคนซื่อสัตย์ก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นเล่ห์เหลี่ยมเยอะนะโดยเฉพาะคนที่ค้าขายบางคนไม่ตรงกับอัลเลาะห์ก็จะหลอกอัลเลาะห์บอกต่อว่าวะลาตักตูลูอันฟุสะกุมอย่าได้ฆ่าตัวของพวกเจ้าเองตรงนี้จะแปลตรงๆก็ห้ามฆ่าตัวตายแต่อีมุมนึงเนี่ยแปลอีกอันนึงก็คืออย่าได้ทำอะไรให้เป็นอันตรายกับตัวเองเช่นกรณีอันนึงนะกรณีอันนึงก็คือว่าท่านอัมอิบนุอาสนะครับอัมนุอาสท่านเนี่ยนำกองทัพไปที่สมรภูมิชื่อว่าซาติสซาลาซิลซาลาซิลปรากฏว่าท่านเนี่ยฝันแล้วก็มีอสุจิเคลื่อนออกมาแล้ววันนั้นเป็นวันที่อากาศหนาวจัดมากไม่มีฟืนในการต้มน้ำด้วยถ้าอาบน้ำละหมาดเนี่ยไหวหนาวนี่อาบไหวแต่ถ้าอาบทั้งตัวนี่ช็อกเพราะเผื่ออาจจะตายได้ท่านก็เลยทำการตะยัมมุมและตัวท่านก็ไปนำละหมาดเป็นอิหมัมด้วยไปตะยัมมุมน้ำมีไม่ใช่ไม่มีแต่ที่ตะยัมมุมเพราะอากาศมันหนาวจัดถ้าไปอาบน้ำยกฮะดัษเดี๋ยวช็อกฟืนที่มีก็ไม่มีด้วยจุดไฟก็ไม่ได้นะเสร็จแล้วความไปถึงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านี่ท่านไปละหมาดทั้งที่มีญะนาบะห์รอนบีบอกอามก็บอกใช่จ้ะเอาแล้วทำไมถึงไปตะยัมมุมล่ะทำไมไม่อาบน้ำยกฮะดัษเพราะฉันรู้สึกว่ามันหนาวและเกรงว่าจะเป็นอันตรายยกอายะห์กุรอานนี้เลยนี่ยกอันนี้แหละบอกว่าวะลาตักตูลูอันฟุซากุมอินนัลลอฮะกานบีกุมรอฮีมายกในซูเราะห์อันนิซานี่เลยนบียิ้มแล้วก็หัวเราะทำไมล่ะเพราะแสดงว่าอัมรุนอัสเป็นคนที่เข้าใจศาสนาแล้วเนี่ยเข้าใจศาสนาไม่ทำอะไรให้มันเกิดเป็นอันตรายกับตัวเองถ้าคนไม่รู้ก็ไปอาบเสร็จช็อกไหมครับตายป่วยไม่ได้รบพอดี นี่คือความเข้าใจในเรื่องศาสนานะคราวนี้สอนอีกเรื่องนึงพอดีมันมีเรื่องใบอานอันนี้เราเป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยนะต้องเข้าใจกฎข้อนี้นะกออิดาข้อนี้อัลเลาะห์ในหะดีษมีบอกอันใบอานบิลคิยาตมาลัมยะตะฟัรกอสิทธิ์ในการที่จะซื้อไม่ซื้อเนี่ยสามารถที่จะคืนของได้จนกว่าทั้งสองฝ่ายจะจากกันอย่างสมมุติเนี่ยฉันเนี่ยไปยืนอยู่หน้าร้านผ้าร้านนึงฉันก็หยิบเลยหยิบไอ้แม่ค้าก็บอกช้ำหมดแล้ว ตกลงมาให้เลือกไปเนี่ยเลือกได้ดิเราก็หยิบใหญ่เลยร้องใหญ่เลยหยิบผ่านไปครึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเมียมาตามไปซื้อป่ะมีสิทธิ์ว่าเราไหมไม่ซื้อไม่มีสิทธิ์นะหรือจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วใส่ถุงให้แล้วแต่ยังไม่ได้จากกันนะยืนอยู่ด้วยกันเนี่ยมีบ่นแน่เลยตัวเนี้ยแพงว่ะหวังไม่ซื้อละคืนเงินได้เขามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการซื้อขายได้ตลอดตราบใดที่ทั้งสองคนยังไม่แยกกันเนี่ยบางคนไม่รู้นะใส่ถุงแล้วบางทียังไม่ทันจ่ายตังค์มันใส่ถุงให้เราแล้วพอเลือกปุ๊บหยิบใส่ถุงอะไรวะจะไม่ทันใจตั้งไอ้นี่ก็เผลอใจไอ้นี่พวกนี้ผมบังคับเขาสามารถคืนได้ถ้าสินค้าไม่ผิดประเภทนะแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดถือกลับไปแล้วปรากฏว่าล้อผิดสีผิดไซส์อันนี้คืนได้อยู่แล้วแต่ถ้าดูอย่างดีเลยทำอย่างดีทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ที่คืนเพราะไม่พอใจอันนี้ไม่ได้เ
ว้นแต่ใส่เงื่อนไขเอาไว้ว่ายินดีคืนเงินภายใน7วันอะไรเงี้ยมันก็มีแต่โดยปกติถ้าไม่ใส่เงื่อนไข คุณเดินออกจากร้านไปเมียบ่นซื้อมาทำไมเนี่ยสีเนี่ยไม่สวยเลยขอไปเปลี่ยนไม่ได้นะร้านมีสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนให้ได้เพราะอะไรล่ะเพราะมันไม่ได้เกิดจากตำหนิของสินค้าแต่เกิดจากความไม่พอใจของเราและดังนั้นเวลาที่จะเปลี่ยนได้เนี่ยก็คือคุณต้องยืนอยู่หน้าร้านอย่างนั้นแหละอย่าเพิ่งออกจากร้านยืนอยู่ก่อนอยู่ในร้านก่อนถึงยังเปลี่ยนได้นี่คือหลักการค้าขายดังนั้นบ้านเราบางทีเลือกเยอะก็บ่นช้ำแล้วเนี่ยไม่ไรจะซื้อก็ให้เขาเลือกไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็พับใหม่นะก็ไม่ผิดหรือต่อให้เขามาคืนแต่เขายังมันอยู่ในร้านอยู่เขาจะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรก็ทำได้นะนี่คือหลักการศาสนาในเรื่องของการเลือกบิลคิยาร์ดนะคิยาร์ดแปลว่าการสามารถที่จะเลือกได้เพราะพอใจอ่ะเลือกจนกว่าพอใจแล้วพอใจเมื่อไหร่ก็จบการซื้อขายและเดินออกจากร้านก็คือจบแล้วสบายใจได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเปลี่ยนและถ้าสินค้าตรงตามปกทุกอย่างไม่มีอะไรผิดเงื่อนไขกันนะส่วน เรื่องของการฆ่าชีวิตเนี่ยมีเยอะเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นบาปใหญ่นะการที่จะไปฆ่าคนทำให้เกิดเป็นการเสียชีวิตเนี่ยยกเว้นบางอย่างที่ศาสนาบอกเอาไว้ว่าสามารถที่จะเป็นโทษประหารได้นะครับแล้วก็ในอายะนี้ยังพูดถึงเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองด้วย อย่างบางอย่างที่จะเป็นอันตรายกับร่างกายเนี่ยอิสลามก็ใช้อายะกุรอานนี้ด้วยอย่าได้ฆ่าตัวเองคำว่าฆ่าตัวเองหมายถึงว่าทำให้เกิดเป็นโรคเป็นภัยกับตัวเองเขาเรียกฆ่าผลส่งนะบางเรื่องที่เป็นโทษต่อร่างกายยาเสพติดต่างๆเนี่ยเข้าขายหมดเลยนะครับด้วยประมาณนี้นะครับ11นาฬิกาแล้วนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ